เชิญทุกท่านภาวนากับการกราบพระพร้อมกันอัญชลีวันธนาอภิวาสขอนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐพระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าจากความทุกข์สู่ความสิ้นทุกข์พระอริยสงฆ์สาวกสาวิกาทั้งหลายผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทำหน้าที่สืบต่ออายุพระพุทธศาสนามาจนถึงพวกเราทุกวันนี้พวกเราทั้งหลายขอน้อมกายวาจาใจเพื่อบูชาต่อพระรัตนตรัยอันเป็นที่พึ่งที่ระลึกอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาพระผู้พระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมสุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์ขอเชิญเถิดพวกเราทั้งหลายจงทำความนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นถึงอันธัมมังพุทธัสสะภะคะวะโตปุพพาภาคะนัมการังกะโรมาสิเณนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส
สัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองธรรมยังพุทธาภิทุติงการุมาสิโยสุตถาคตพระตถาคตเจ้านั้นพระองค์ใดอารังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชาจารณะสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะสุขโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตรปุริสธัมมสารถิเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุสานังเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภาคาวาเป็นผู้มีความจำเริจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์โยอิมังโลกังสเทวกังสมารกังสพรหมกังสสมณะพรหมนิงปชังสเทวมนุสังสยะอภิญญาสชิกาตวะปเวทิสิพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดได้ทรงทำความดับทุกข์ให้แจ้งด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองแล้วทรงสอนโลกนี้พร้อมทั้งเทวดามารพรหมและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามโยธรรมังเทสิเหสิพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดทรงแสดงธรรมแล้วอาทิกัลยานังไพเราะในเบื้องต้นมัจเจกัลยานังไพเราะในท่ามกลางปาริโยสานกัลยานังไพเราะในที่สุดสาทังสัพยัญชนะเกวัลปาริปุณณปาริสุทธังพรหมจริยาปกาเสสิทรงประกาศพรหมจรรย์แห่งการปฏิบัติอันประเสริฐบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอัตตะพร้อมทั้งพยัญชนะตัมมหังภควันตังอภิปูชยามิข้าพระเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นตัมมหังภควันตังสินรสานามามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวธัมมยังธัมมาภิทุติงการุมาสิโยสุสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมนั้นใดเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโก
เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปัญญายโกเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจตังเวทิตาโพวินยูหิเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนตามังธรรมังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระธรรมนั้นตามังธรรมังสิรสานามามิข้าพเจ้านอบน้อมพระธรรมนั้นด้วยเสียงกราบธัมมยังสังฆาภิทุติงกะโรมาสิเองโยสุสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้วยายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเรื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วยะทิทังได้แก่บุคคลเหล่านี้คือชาตาริปุริสายุคานิอาทาปุริสปุคคลาคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้8บุรุษเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆนั่นแหละสงสาวกของพระผู้พระภาคเจ้าอาอุนายโยเป็นสงควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปาอุนายโยเป็นสงควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักขินายโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญชลีกรณียโยเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลีอนุตตรังปุญญเขตโลกัสสะเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าตามหังสังฆังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระสงฆ์หมู่นั้นตามังสังฆังสินรสานามามิข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์หมู่นั้นด้วยเสียงกราบเราไปที่หน้า25นะคะในบทอริยธนคาถาธัมมยังอริยธนคาถาโย
พนามาสิยัสสะสัทธาตถาคะเตอะจาราสุปฏิทิตาศรัทธาในพระตถาคตของผู้ใดตั้งมั่นอย่างดีไม่หวั่นไหวสีลัญจยัสสกัลลยานะอริยกันตังปะสังสิตังและศีลของผู้ใดงดงามเป็นที่สรรเสริญที่พอใจของพระอริยเจ้าสังเคปสาโตยัสสติอุชุภูตัญจะทัสสนังความเลื่อมใสของผู้ใดมีนะพระสงฆ์และความเห็นของผู้ใดตรงอัตถริโทติตังอาหุอโมคันตัสชีวิตังบัณฑิตกล่าวเรียกเขาผู้นั้นว่าคนไม่จนชีวิตของเขาไม่เป็นมันตัสมาสัทธันจะสีลันจะปะสาทะธรรมทัสนังอนุยุนเชธเมธาวีสารพุทธานาสหัสนังเพราะฉะนั้นเมื่อระลึกได้ถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ผู้มีปัญญาควรก่อสร้างศรัทธาศีลความเลื่อมใสและความเห็นธรรมให้เนืองเนืองบทปัจฉิมพุทโธวาทพระวาจามีในครั้งสุดท้ายของพระพุทธองค์ที่ท่านทรงเตือนให้เราทุกคนตั้งอยู่ในความไม่ประมาทในทุกความคิดทุกการกระทําและทุกคำพูดธัมมยังปัจฉิมาพุทโธวาทปาทังปนามาสิอันทธานิภิกขเวอามันตยามิโวดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนท่านทั้งหลายว่าวายะธรรมาสังขาราสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอัปปมาเทนะสัมปาเททาท่านทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดอายังตถาคตัสสปาชิมวาจานี้เป็นพระวาจามีนะครั้งสุดท้ายของพระตถาคตเจ้าจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านได้อยู่ในสมาธิกันสักครู่เพื่อที่เราจะได้ฟังคุ้มทรัพย์จากพระโอษฐ์และบทพิจารณาสังขารให้เรากลับมาอยู่กับลมหายใจแห่งสติใช้ลมหายใจของเราเป็นเครื่องเผากิเลสถอนความพอใจความไม่พอใจในโลกดูตั้งกายของเราให้ตรงดึงกระดูกสันหลังให้ตรงขึ้นปล่อยไหลตามสบายหัวคิ้วไม่ขมวดหนึ่งลมหายใจเข้ารูอ่อนโยนอาบรดกายเราหนึ่งลมหายใจออกผ่อนคลายใจอยู่ที่นี่ปัจจุบันขณะเป็นเวลาที่ประเสริฐที่สุด
ายใจเข้ารู้หายใจออกรู้อ่อนโยนรู้ผ่อนคลายก็รู้หากเรารู้ตามความเป็นจริงของกายนี้รู้ทันกายรู้ทันใจก็เท่ากับเรารู้เท่าทันชีวิตคุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ผู้ชี้ชวนวิงวอนภิกษุทั้งหลายกิจอันใดที่ศาสดาผู้เอ็นดูแสวงหาประโยชน์เพื่อกูลอาศัยความเอ็นดูแล้วจะพึงทำแก่สาวกทั้งหลายกิจอันนั้นเราได้ทำแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายภิกษุทั้งหลายนั่นโคนไม้ทั้งหลายนั่นเรือนว่างทั้งหลายภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงเพียรเผากิเลสอย่าได้ประมาทพวกเธอทั้งหลายอย่าได้เป็นผู้ที่ต้องร้อนใจในภายหลังเลยนี่แหละเป็นวาจาเครื่องพร่ำสอนพวกเธอทั้งหลายของเราหมวดที่13ว่าด้วยการไม่ทำไปตามอำนาจกิเลสผู้หมดราคีภิกษุทั้งหลายเครื่องทำจิตให้เศร้าหมองเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายโลภะอันไม่สม่ำเสมอคืออภิชฌาเป็นเครื่องทำจิตให้เศร้าหมองพยาบาทเป็นเครื่องทำจิตให้เศร้าหมองความโกรธเป็นเครื่องทำจิตให้เศร้าหมองความผูกโกรธเป็นเครื่องทำจิตให้เศร้าหมองความลบหลู่คุณท่านเป็นเครื่องทำจิตให้เศร้าหมองความตีตนเสมอท่านเป็นเครื่องทำจิตให้เศร้าหมองความริษยาเป็นเครื่องทำจิตให้เศร้าหมองความตระหนี่เป็นเครื่องทำจิตให้เศร้าหมองความมายาเป็นเครื่องทำจิตให้เศร้าหมองความอวดตนเป็นเครื่องทำจิตให้เศร้าหมองความหัวดื้อเป็นเครื่องทำจิตให้เศร้าหมองความบิดพริ้วเป็นเครื่องทำจิตให้เศร้าหมองความมานะเป็นเครื่องทำจิตให้เศร้าหมองความดูหมิ่นท่านเป็นเครื่องทำจิตให้เศร้าหมองความมัวเมาเป็นเครื่องทำจิตให้เศร้าหมองความประมาทเป็นเครื่องทำจิตให้เศร้าหมองภิกษุทั้งหลายภิกษุรู้ชัดว่าโลภะอันไม่สม่ำเสมอคืออภิชฌาเป็นเครื่องทำจิตให้เศร้าหมองดังนี้แล้วเธอก็ละโลภะอันไม่สม่ำเสมอคืออภิชฌาที่เป็นเครื่องทำจิตให้เศร้าหมองเสียเธอรู้ชัดว่าพยาบาทเป็นเครื่องทำจิตให้เศร้าหมองดังนี้แล้วก็ละพยาบาทที่เป็นเครื่องทำจิตให้เศร้าหมองเสียเธอรู้ชัดว่าความโกรธเป็นเครื่องทำจิตให้เศร้าหมองดังนี้แล้วก็ละความโกรธที่เป็นเครื่องทำจิตให้เศร้าหมองเสียเธอรู้ชัดว่าความผูกโกรธเป็นเครื่องทำจิตให้เศร้าหมองดังนี้แล้วก็ละความผูกโกรธที่เป็นเครื่องทำจิตให้เศร้าหมองเสียเธอรู้ชัดว่าความลบหลู่คุณท่าน
เป็นเครื่องทำจิตให้เศร้าหมองดังนี้แล้วก็ละความลบหลู่คุณท่านที่เป็นเครื่องทำจิตให้เศร้าหมองเสียเธอรู้ชัดว่าความตีตนเสมอท่านเป็นเครื่องทำจิตให้เศร้าหมองดังนี้แล้วก็ละความตีตนเสมอท่านที่เป็นเครื่องทำจิตให้เศร้าหมองเสียเธอรู้ชัดว่าความริษยาเป็นเครื่องทำจิตให้เศร้าหมองดังนี้แล้วก็ละความริษยาที่เป็นเครื่องทำจิตให้เศร้าหมองเสียเธอรู้ชัดว่าความตรณีเป็นเครื่องทำจิตให้เศร้าหมองดังนี้แล้วก็ละความตรณีที่เป็นเครื่องทำจิตให้เศร้าหมองเสียเธอรู้ชัดว่าความมายาเป็นเครื่องทำจิตให้เศร้าหมองดังนี้แล้วก็ละความมายาที่เป็นเครื่องทำจิตให้เศร้าหมองเสียเธอรู้ชัดว่าความอวดตนเป็นเครื่องทำจิตให้เศร้าหมองดังนี้แล้วก็ละความอวดตนที่เป็นเครื่องทำจิตให้เศร้าหมองเสียเธอรู้ชัดว่าความหัวดื้อเป็นเครื่องทำจิตให้เศร้าหมองดังนี้แล้วก็ละความหัวดื้อที่เป็นเครื่องทำจิตให้เศร้าหมองเสียเธอรู้ชัดว่าความบิดพลิ้วเป็นเครื่องทำจิตให้เศร้าหมองดังนี้แล้วก็ละความบิดพลิ้วที่เป็นเครื่องทำจิตให้เศร้าหมองเสียเธอรู้ชัดว่าความมานะเป็นเครื่องทำจิตให้เศร้าหมองดังนี้แล้วก็ละความมานะที่เป็นเครื่องทำจิตให้เศร้าหมองเสียเธอรู้ชัดว่าความดูหมิ่นท่านเป็นเครื่องทำจิตให้เศร้าหมองดังนี้แล้วก็ละความดูหมิ่นท่านที่เป็นเครื่องทำจิตให้เศร้าหมองเสียเธอรู้ชัดว่าความมัวเมาเป็นเครื่องทำจิตให้เศร้าหมองดังนี้แล้วก็ละความมัวเมาที่เป็นเครื่องทำจิตให้เศร้าหมองเสียเธอรู้ชัดว่าความประมาทเป็นเครื่องทำจิตให้เศร้าหมองดังนี้แล้วก็ละความประมาทที่เป็นเครื่องทำจิตให้เศร้าหมองเสียภิกษุทั้งหลายในการใดแลเมื่อภิกษุรู้ชัดว่าโลภะอันไม่สม่ำเสมอคืออภิชฌาเป็นเครื่องทำจิตให้เศร้าหมองดังนี้แล้วโลภะอันไม่สม่ำเสมอคืออภิชฌาที่เป็นเครื่องทำจิตให้เศร้าหมองก็เป็นสิ่งที่เธอละได้แล้วอันหนึ่งเมื่อเธอรู้ชัดแต่ละอย่างละอย่างว่าพยาบาทความโกรธความผูกโกรธความลบหลู่คุณท่านความตีตนเสมอท่านความริษยาความตรณีความมายาความอวดตนความหัวดื้อความบิดพลิ้วความมานะความดูหมิ่นท่านความมัวเมาความประมาทแต่ละอย่างแต่ละอย่างเป็นเครื่องทำจิตให้เศร้าหมองดังนี้แล้วพยาบาทความโกรธความผูกโกรธความลบหลู่คุณท่านความตีตนเสมอท่านความริษยาความตรณีความมายาความอวดตนความหัวดื้อความบิดพลิ้วความมานะความดูหมิ่นท่านความมัวเมาความประมาทแต่ละอย่างแต่ละอย่างที่เป็นเครื่องทำจิตให้เศร้าหมองก็เป็นสิ่งที่เธอละได้แล้วในการนั้นภิกษุนั้นเป็นผู้ประกอบพร้อมแล้ว
ด้วยความเลื่อมใสที่อย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าว่าเพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นผู้ไกลจากกิเลสเป็นผู้ตรัสรู้ชอบเองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและข้อปฏิบัติให้ได้วิชาเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ดังนี้เธอเป็นผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยความเลื่อมใสที่ยังลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระธรรมว่าธรรมเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนดังนี้เธอเป็นผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยความเลื่อมใสที่อย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์ว่าสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติตรงแล้วสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติสมควรแล้วซึ่งได้แก่คู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้8บุรุษนั่นแหละคือสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นสงควรแก่สักการะที่เขานำบูชาเป็นสงควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับเป็นสงควรรับทักษิณาทานเป็นสงที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลีเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าดังนี้ภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุที่ภิกษุนั้นสละกิเลสได้แล้วคลายเสียแล้วพ้นไปแล้วละได้แล้วสลัดทิ้งเสียแล้วเธอจึงได้ความรู้แจ้งอัตได้ความรู้แจ้งธรรมว่าเราเป็นผู้ประกอบพร้อมแล้วด้วยความเลื่อมใสที่อย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ดังนี้แต่นั้นเธอย่อมได้ความปราโมทย์ที่ประกอบด้วยธรรมเมื่อเธอมีความปราโมทย์แล้วปีติก็บังเกิดขึ้นเมื่อเธอมีใจประกอบด้วยปีติกายก็สงบระงับภิกษุผู้มีกายสงบระงับแล้วย่อมได้เสวยความสุขเมื่อเธอมีความสุขจิตย่อมตั้งมั่นภิกษุทั้งหลายก็เพราะเหตุที่ภิกษุได้ความรู้แจ้งอัตได้ความรู้แจ้งธรรมว่ากิเลสอันเราสละได้แล้วคลายเสียแล้วพ้นไปแล้วละได้แล้วสลัดทิ้งเสียแล้วดังนี้เธอย่อมได้ความปราโมทย์ที่ประกอบด้วยธรรม
เมื่อเธอมีความปราโมทย์แล้วปีติก็บังเกิดขึ้นเมื่อเธอมีใจประกอบด้วยปีติกายก็สงบระงับภิกษุผู้มีกายสงบระงับแล้วย่อมได้เสวยความสุขเมื่อเธอมีความสุขจิตย่อมตั้งมั่นภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นมีศีลอย่างนี้มีธรรมอย่างนี้มีปัญญาอย่างนี้แม้หากว่าจะบริโภคบิณฑบาตแห่งข้าวสาลีอันขาวสะอาดปราศจากเม็ดที่มีสีดำมีแกงและกับมากอย่างไซการบริโภคนั้นก็ไม่เป็นอันตรายแก่เธอไม่ทำเธอให้เศร้าหมองภิกษุทั้งหลายผ้าอันเศร้าหมองต้องมลทินแล้วมาถึงน้ำอันใสสะอาดย่อมเป็นผ้าบริสุทธิ์ขาวสะอาดหรือทองที่มาถึงปากเบ้าก็เป็นทองบริสุทธิ์ผ่องใสข้อนี้ฉันใดภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้มีศีลอย่างนี้มีธรรมอย่างนี้มีปัญญาอย่างนี้แม้หากว่าจะบริโภคบิณฑบาตแห่งข้าวสาลีอันขาวสะอาดปราศจากเม็ดสีดำมีแกงและกับมากอย่างไซการบริโภคนั้นก็ไม่เป็นอันตรายแก่เธอคือไม่ทำให้เธอเศร้าหมองฉันนั้นเหมือนกันภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นมีจิตอันประกอบด้วยเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาแผ่ไปยังทิศที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่และทิศเบื้องบนทิศต่ำและด้านขวางและแผ่ไปยังโลกทั้งสิ้นในที่ทั้งปวงด้วยจิตที่ประกอบพร้อมด้วยเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาชนิดที่ไพบูลย์ถึงความเป็นจิตใหญ่หาประมาณไม่ได้ไม่มีเวรไม่มีพยาบาทเป็นอยู่เธอย่อมรู้ชัดว่าสิ่งนี้มีอยู่สิ่งที่เลวมีอยู่สิ่งที่ประณีตมีอยู่สิ่งที่เป็นอุบายเครื่องออกไปพ้นแห่งสัญญานี้ที่ยิ่งขึ้นไปยังมีอยู่ดังนี้เมื่อเธอรู้อย่างนี้เห็นอย่างนี้อยู่จิตก็ย่อมหลุดพ้นไปจากอาสวะคือกามภพและอวิชชาเมื่อจิตหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายแล้วก็มีญาณว่าหลุดพ้นได้แล้วดังนี้เธอก็ย่อมรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีอีกดังนี้ภิกษุทั้งหลายภิกษุนี้เราเรียกว่าผู้อาบแล้วสนานแล้วด้วยเครื่องอาบเครื่องสนานอันมีในภายในดังนี้แลบทพิจารณาสังขารสัพพิสังขาราอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพ
สังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธัมมาอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอาทุวังชีวิตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวังมรณังความตายเป็นของยั่งยืนอวสังมยามริตภังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มารณาปริโยสานังเมชีวิตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตังเมอนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมารณังเมนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวาตาควรที่จะสังเวชอายังกายุร่างกายนี้อาจิรังบิได้ตั้งอยู่นานอาเปตวิญญาโนรันปราศจากวิญญาณจุดทุกอันเขาทิ้งเสียแล้วอาทิเสสตีจากนอนทับปัทวิงซึ่งแผ่นดินกาลิงคารังอีวะประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนิราทังหาประโยชน์ไม่ได้สุดท้ายแล้วกับกายเราก็เป็นเพียงเท่าฐานที่หาประโยชน์ไม่ได้เลยเราจะยังคงอยู่กับลมหายใจแห่งสติต่อออกไปอีกใช้ลมหายใจของเราเป็นเครื่องเผากิเลสถอนความพอใจความไม่พอใจในโลกเคลียร์ใจของเราให้บริสุทธิ์และตั้งมั่นต่อออกไปอีกก่อนที่เราจะได้แผ่เมตตาให้กับตัวเองและสรรพสัตว์ทั้งหลายอีกสักสามคู่ของลมหายใจถอนความพอใจความไม่พอใจในโลกเ
เคลียร์ใจของเราให้บริสุทธิ์และตั้งมั่นต่อออกไปอีกเมื่อจิตของเราบริสุทธิ์ตั้งมั่นจิตควรแก่การงานจิตมีกำลังเรียกว่าจิตเป็นสมาธิในระดับหนึ่งจะขอนำท่านทั้งหลายแผ่เมตตาให้กับตัวเองและสรรพสัตว์ทั้งหลายพนมมือขึ้นกรุณาว่าตามหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขนิทุกโขโหมิปราศจากความทุกข์อะเวโรโหมิปราศจากเวรอัพยาปัจโชโหมิปราศจากอุปสรรคอันตรายอะนีโคโหมิปราศจากความเดือดร้อนสุขีอัตตานังปะริหะรามิขอให้ข้าพเจ้าจงมีสติสัมปชัญญะอยู่ทุกเมื่อรักษากายวาจาใจให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอะเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยอัพยาปัจฉาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอะนีคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตตานังปะริหะรันตุจงมีแต่ความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเธอให้เราค่อยๆเอามือลงอีกสักหนึ่งคู่ของลมหายใจถอนความพอใจความไม่พอใจในโลกเสียงสัญญาณระฆังเตือนทุกท่านมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมดึงลมหายใจเข้าลึกๆผ่อนลมหายใจออกยาวๆอย่างผ่อนคลาย
ากนั้นให้เราค่อยๆคลายออกจากสมาธิจิตของเราที่เป็นกุศลอย่างต่อเนื่องเราจะกรวดน้ำพร้อมกันให้อย่างไม่มีที่สุดไม่มีประมาณธรรมยังสัพพปาติธานาคาทายุพนามาสิปุญญาสิทานิกาตาสยานะยานิกาตานิเมเตสันจะภาคิโนหันตุสะตานันตาปะมาณกาสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้และแห่งบุญอื่นที่ได้ทำไว้ก่อนแล้วเยปิยาคุณวันตะจะมายหังมาตาปิตาทะโยทิฏฐาเมจาปยะทิฏฐาวะอันเยมัชชะตะเวริโนคือจะเป็นสัตว์เหล่าใดซึ่งเป็นที่รักใคร่และมีบุญคุณเช่นมารดาบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นก็ดีที่ข้าพเจ้าเห็นแล้วหรือไม่ได้เห็นก็ดีสัตว์เหล่าอื่นที่เป็นกลางกลางหรือเป็นคู่เวรกันก็ดีสัตตาติทันติโลกัสมิงเตภูมิจตุโยนิกาปัญเจกจตุโวการะสังสารันตะภวาภเวสัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่ในโลกอยู่ในภูมิทั้งสามอยู่ในกำเนิดทั้งสี่มีขันห้าขันมีขันขันดีมีขันสี่ขันกำลังท่องเที่ยวอยู่พบน้อยพบใหญ่ก็ดียาตังเยปฏิทานัมเมอนุโมทันตุเตสยังเยจิมังนาปะชานะติเทวเตสนิเวทยุงสัตว์เหล่าใดรู้ส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาเองเถิดส่วนสัตว์เหล่าใดยังไม่รู้ส่วนบุญนี้ขอเทวดาทั้งหลายจงบอกสัตว์เหล่านั้นให้รู้มายาทินานาปุญญาณอนุโมทนาเหตุนาสัพเพสัตตาสัทธาโหตุอเวรสุขชีวิโนปะทันจะปะปูนตุเตสหัสสิชตังสุภาเพราะเหตุที่ได้อนุโมทนาส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรอยู่เป็นสุขทุกเมื่อจนถึงบทอันเกษมกล่าวคือพระนิพพานความปรารถนาที่ดีงามของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิดต่อไปเราจะเอ่ยพระนามของพระอริยตารามหาโพธิสัตว์21จบ21ปางขององค์ท่านโอมคือขอนอบน้อมตารีคือชื่อขององค์ท่านพระอริยตารามหาโพธิสัตว์นอบน้อมท่านด้วยกายวาจาและใจโอมตารีตุหูตารีตุหูเรสวาหาโอมตารีตุตาเรตุเรสวาโอมตาเร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 ตุตาเรตุเรสวา
Om tare tu tare tu re swaha. Om 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 tare tu re swaha. Sutipanno bhagavato sāvakasangho sanghaṃ namāmi. กราบรำลึกถึงคุณมารดาบิดาและครูบาอาจารย์ของเราด้วยนะคะอัญชลีวันธนาอภิวาส